สวัสดีค่ะวันนี้มาทำแยมสับปะรดฉบับโฮมเมดนะคะขั้นตอนแรกก็เลือกสับปะรดนะคะที่สุกจัดนะคะวันนี้เลือกมา1ลูกนะคะเป็นสับปะรดพันธุ์ศรีราชานะคะนำมาปอกแล้วก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะปั่นก็ได้ค่ะพักส่วนสับปะรดไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาผสมผงเจลาตินนะคะประมาณ1ช้อนชากับน้ำครึ่งถ้วยตวงนะคะพักไว้ค่ะจากนั้นก็เอาสับปะรดที่เรายีสับละเอียดแล้วเนี่ยนะคะมาตั้งไฟค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วแต่ความหวานที่เราชอบนะคะตามด้วยน้ำ2ถ้วยตวงนะคะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็เปิดเตานะคะแล้วก็ต้มสับปะรดนะคะคนให้ส่วนผสมละลายหมดนะคะแล้วก็ให้สับปะรดเปื่อยยุ่ยแล้วก็เนื้อก็จะใสขึ้นนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คอยคนอยู่เรื่อยๆนะคะพอสับปะรดเริ่มข้นขึ้นนะคะเริ่มน้ำเริ่มงวดลงนะคะเราถึงจะใส่ตัวผงตัวละลายที่เราละลายเจลาตินลงไปเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปค่ะใส่ผงเจลาตินลงไปเพื่อให้เกิดความข้นนะคะแล้วก็เซตตัวขึ้นมานะคะแล้วมีความมันวาวด้วยนะคะพอตัวแยมสับปะรดเราเริ่มงวดนะคะใครจะเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวก็สามารถเพิ่มได้ในขั้นตอนนี้นะคะนี่ค่ะพองวดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะเอาไปเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นไว้รับประทานกับขนมปังหรือจะใช้ทำเป็นไส้พายก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ